สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมกับอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.จรัสสุวรรณมาลานะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมาทำหน้าที่นะครับเพื่อที่จะรายงานผลการสัมมนาครั้งที่2นะครับภายใต้หัวข้อมวลมหาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะพูดกันในประเด็นเรื่องแนวทางการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยนะครับก่อนเราจะเข้าสู่ประเด็นเนี่ยนะครับผมก็จะขออนุญาตพูดถึงบรรยากาศหน่อยนะครับครับเชิญสไลด์ภาพแผ่นแรกเลยนะครับเมื่อเช้าเลขาธิการกปปส.นะครับขอสไลด์ด้วยครับกำนันสุเทพเทือกสุบรรณก็แผ่นที่สองครับนะครับให้เกียรติที่ประชุมไปร่วมนะครับเปิดงานแล้วก็ร่วมรับฟังอยู่ในช่วงเช้าช่วงหนึ่งนะครับก่อนจะไปธุระต่อเนี่ยนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังให้ความสนใจกันครับคลั่งนะครับแล้วก็วันนี้ดูเหมือนบรรยากาศเนี่ยเข้มข้นกว่าวันแรกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการทั้งประเด็นนะครับรูปแบบสาระเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นกว่าวันแรกนะครับเพราะว่าวันนี้พูดเรื่องคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสำคัญกันอยู่ในขณะนี้เพราะว่าที่มวลมหาประชาชนสู้อยู่ในขณะนี้ก็กำลังสู้กับระบอบที่กินบ้านกินเมืองอยู่นั่นเองครับพี่น้องที่รักครับครับเป็นไงครับอาจารย์ครับครับบรรยากาศวันนี้ก็มีคนเยอะอย่างที่คุณสุริสัยว่านะครับครับหลังจากที่ท่านกำนันไปเปิดเวทีแล้วเนี่ยพี่น้องก็ยังมากันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ข้างล่างก็เต็มไปด้วยมวลมหาประชาชนครับไปดูสไลด์ถัดไปนะครับครับพี่น้องครับอย่างแรกที่มีการพูดถึงกันในช่วงเช้าก็คือได้มีการนำสถิติการคอร์รัปชันในระดับโลกนะฮะมาเล่าสู่กันฟังแชมป์องค์กรที่คอร์รัปชันมากที่สุดพบบ่อยที่สุดในทุกประเทศในโลกมีอยู่2องค์กรครับอันหนึ่งครับคุณเชียร์สายครับตำรวจคอร์รัปชันมากที่สุดครับอันที่2ก็คือพรรคการเมืองพี่น้องครับ สถิติแบบนี้คล้ายประเทศไทยไหมครับพี่น้องครับคล้ายไหมครับตำรวจกับพรรคการเมืองเป็น2องค์กรในสังคมต่างๆที่เป็นตัวตั้งต้นของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ต้องเรียนว่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำรวจกับพรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราเตรียมจะสะสางสัมมนากันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นทั้ง6ประเด็นของเราต้องถือว่าเดินมาถูกทางนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดทั้งประเด็นปฏิรูปโครงสร้างตำรวจแล้วก็ปฏิรูปพรรคการเมืองกับระบบการเลือกตั้งด้วยครับอาจารย์ครับถูกต้องครับขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เป็น2ประเภทของเส้นทางการคอร์รัปชันกันคุณสุริสัยครับครับเดิมทีเราก็คุ้นกันใช่ไหมอาจารย์คอร์รัปชันในอดีตเนี่ยนะครับจริงๆเวลาพูดว่าในอดีตเหมือนมันหายไปแล้วไม่ได้หายนะครับยังอยู่ที่เดิมยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีคอร์รัปชันแบบใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราว่าในสไลด์ต่อไปแต่ว่าอาจารย์ช่วยขยายความคำว่าช่อราษฎร์บังหลวงนะครับมันคืออะไรยังไงเชิญครับได้ครับขอสไลด์ถัดไปนะครับช่อราษฎร์ครับพี่น้องครับก็เป็นการคอร์รัปชันแบบบนถนนอย่างที่เราเห็นกันนะครับอย่างเช่นตำรวจข้าราชการรีดไถเรียกรับเงินใต้โต๊ะต่างๆอันนี้เป็นช่อราษฎร์ก็คือว่าฉกฉวยผลประโยชน์จากประชาชนโดยใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ในมือเรียกรับประโยชน์นะครับนี่เรียกช่อราษฎร์ภาษาที่คุ้นกันอีกคำหนึ่งก็คือกินสินบาทคาดสินบนประมาณนั้นใช่ไหมครับครับใช่ครับซึ่งเราคุ้นเคยดีหลายคนก็อาจจะเจอด้วยตัวเองนะครับเช่นเราตั้งแต่ไปติดต่อราชการเนี่ยนะครับบางทีตำรวจง่ายๆเลยนะครับอย่างจราจรเนี่ยนะครับ100 200นะครับก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นพันก็แล้วแต่เรื่องไปนะครับพี่น้องอยู่ที่นั่งอยู่บนตรงนี้ที่อยู่ทางบ้านก็คงจะคุ้นกับการถูกรีดไถนะครับครับขอสไลด์ถัดไปนะครับครับบางหลวงหมายถึงข้าราชการยักยอกงบประมาณแผ่นดินนะครับกินค่าคอมมิชชั่นนะครับเรียกเงินทอนจากการจัดซื้อจัดจ้างนะครับแอบใช้เงินภาษีและทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็คำบางหลวงก็คือเบียดบังเบียดบังเงินของหลวงนั่นเองเอาง่ายๆพี่น้องครับคือเอาของส่วนกลางไปเป็นของส่วนตัวพูดง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าบังหลวงนะครับฉะนั้นช่อราษฎร์บังหลวงนี่ก็ชัดเจนว่าก็ทั้งโกงเงินแผ่นดินโกงทรัพยากรของกลางของหลวงเนี่ยนะครับยังไปกดขี่เอาเปรียบ
ราษฎรหรือประชาชนด้วยนะครับซึ่งเป็นคำไทยที่ผมคิดว่าคำนี้เพราะมากนะครับชอราชบังหลวงเนี่ยความหมายอาจจะเป็นรบเนี่ยนะครับแต่คำไทยคำนี้ความหมายมันลึกซึ้งจริงๆนะครับความคิดคำนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับที่ประชุมเรานะอาจารย์นะวันนี้ก็หลังจากมีช่วงหนึ่งเนี่ยพยายามจะสำรวจตรวจตารูปแบบของการคอร์รัปชันที่เรียกว่ากินสินบาทคาดสินบนหรือชอราชบังหลวงที่ยังไม่ได้หายไปเนี่ยในขณะนี้เราเผชิญกับรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันที่เปลี่ยนไปแล้วน่ากลัวกว่าเดิมเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ครับเขาเรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายพี่น้องครับอาจารย์ขยายความนะครับคอร์รัปชันเชิงนโยบายคุณสุรศัยหมายถึงการที่รัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนี่ยออกนโยบายเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มของพวกตัวเองนโยบายมีหลายรูปแบบคุณสุรศัยนับตั้งแต่การใช้นโยบายประชานิยมประเภทที่ว่าทำนโยบายเสร็จโยกเงินเข้ากระเป๋าของนักการเมืองก็มีใช้วิธีการแบบที่พี่น้องไม่ค่อยจะรู้ตัวยกตัวอย่างเช่นลดหย่อนยกเว้นภาษีให้สัมปทานกับกิจการต่างๆซึ่งทำให้กิจการธุรกิจบางอย่างได้ประโยชน์ไปในตัวครับครับหรือออกกฎหมายเพื่อที่จะทำให้เกิดธุรกิจของเครือญาติของครอบครัวนักการเมืองได้ประโยชน์ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็ในแง่ของความผิดเนี่ยมันเอาผิดยากใช่ไหมอาจารย์มันทำให้ซับซ้อนกว่าเดิมวิธีการก็คือถ้าอันไหนที่ทำกฎหมายทำแล้วผิดกฎหมายเนี่ย รัฐบาลจะไปแก้กฎหมายให้มันถูกก่อนแล้วถึงจะทำเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยมันจะไม่ผิดกฎหมายพี่น้องใช่ครับแต่ว่ากรณีจำนำข้าวเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่คลาสสิกเหมือนกันเป็นกรณีที่ผมว่าชี้ให้สังคมเห็นว่าสังคมไทยตื่นตัวแล้วก็เท่าทันคอร์รัปชันรูปแบบนี้นะอาจารย์นะจำนำข้าวเนี่ยนะครับถ้าโดยปกติมันคือนโยบายสาธารณะใช่ไหมอาจารย์คนอาจจะรู้สึกว่ารัฐบาลชนะเลือกตั้งมามีเสียงข้างมากในสภาสามารถที่จะออกนโยบายสาธารณะได้แม้เราไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความชอบของรัฐบาลแต่เผอิญว่าไอ้โครงการนี้นะครับมันเป็นโครงการที่แปลกประหลาดนะครับเพราะว่าวิธีคิดตั้งแต่กำหนดนโยบายนี้มันช่อชนมาตั้งแต่คิดใช่ไหมอาจารย์ครับที่เรียกว่ามันตั้งแต่ต้นน้ำเลยเรียกว่าการใช้นโยบายแทรกแซงตลาดทำลายคู่แข่งใช่ครับแล้วก็ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์ได้เปรียบจากกระบวนการนั้นขอสไลด์ถัดไปนะครับพอคิดไม่ซื่อปุ๊บก็นำมาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเขาออกแบบไว้อยู่แล้วนะครับว่านโยบายนี้เนี่ยบางคนเขาใช้คำว่ามันไม่ใช่คอร์รัปชันเชิงนโยบายอ่ะครับแต่เป็นนโยบายที่จะคอร์รัปชันนโยบายที่ต้องการจะคอร์รัปชันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รุนแรงและก็เข้มข้นขึ้นนะครับโชคดีที่เรามีกระบวนการตรวจสอบทางสังคมที่เอาการเอางานนะครับและปปช.ก็รับเรื่องจนตั้งข้อกล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ผมทราบมานะอาจารย์นะว่าเมื่อ2วันมาเนี้ยนะครับทีมทนายของพรรคเพื่อไทย คุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะครับแกไปสัมภาษณ์ว่าข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตจำนำข้าวมันไม่ใช่ความผิดเฉพาะตัวคุณยิ่งลักษณ์ครับมันต้องรับผิดชอบทั้งครม.เพื่อเป็นเรื่องของครม.คือแกพูดเหมือนจะช่วยคุณยิ่งลักษณ์แต่กลายเป็นว่าเอาไปทั้งเข่งเลยกลายเป็นว่าถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าปปช.มีสิทธิ์ชี้มูลความผิดไม่ใช่แค่ยิ่งลักษณ์ครับอาจจะครม.ยิ่งลักษณ์ทั้งคณะครับพี่น้องที่รักครับเอาเป็นว่าต้องติดตามกันเอาเป็นว่าโกงยกเข่งพี่น้องโกงยกเข่งนะครับเหมาเข่งอาจจะไปทั้งเข่งอาจจะไม่ใช่แค่ยิ่งลักษณ์ผมถามนักกฎหมายแล้วนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่เวลาปปช.ชี้มูลเรื่องทุจริตจำนำข้าวอาจจะไม่ระบุแค่คุณยิ่งลักษณ์อาจจะโดนกันทั้งครม.ครับเพราะนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วยิ่งลักษณ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะด้วยครับนอกจากเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวคุณเฉลิมถึงขู่ทุกวันไงวันนี้ก็ขู่ปปช.อีกแล้ว นะครับว่าต้นเดือนเมษายนนี่อาจจะมีการชี้มูลคุณยิ่งลักษณ์ครับนะครับซึ่งถ้าไม่เป็นคุณกับคุณยิ่งลักษณ์วุ่นวายแน่อันนี้ขู่ปปช.ล่วงหน้าตามสไตล์เพื่อไทยที่ไม่ยอมรับองค์กรอิสระไม่ยอมรับการตรวจสอบอย่างนโยบายประเภทกู้เงิน2ล้านล้านมาทำเมกะโปรเจกต์โครงการระบบคมนาคมขนส่งนโยบายประเภทเอามาทำระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะฮะที่เป็น300,000 ล้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้ก็จะเข้าลักษณะโครงการประเภททุจริตเชิงนโยบายที่เรียกว่าทำนโยบายให้มันสามารถทุจริตได้เหมือนกันพี่น้องครับเป็นหลายแบบก็ถัดไปก็คุณสุริชัยครับมีการพูดถึงระบบคอร์รัปชันในประเทศไทยทำไมอาจารย์ใช้คำว่าระบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยการคอร์รัปชันได้ถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบซึ่งแปลว่าพี่น้องครับไม่ใช่ทุกประเทศในโลกจะทำแบบของเรานะครับของเรามีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีการออกแบบระบบคอร์รัปชันออกมาเพื่อที่จะให้การคอร์รัปชันเนี่ยมีความ
เรียกว่าละเมียดละไมไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ได้ทุกบาททุกสตางค์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะนั้นใครก็ตามที่จะไปลงทุนเพื่อที่จะมาทำการคอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าลงทุนแล้วไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าได้เงินคืนแน่นอนไปดูสไลด์นิดนึงครับครับระบบคำว่าระบบคอร์รัปชันก็คือว่าของเรานะเฉพาะประเทศเรานะครับเป็นระบบที่พรรคการเมืองเป็นบริษัททำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการคอร์รัปชันครับครับมีคนพูดกันวันนี้นะครับว่าผู้บริหารหรือนักการเมืองข้างบนเนี่ยนะครับเป็นต้นทางของการคอร์รัปชันวันนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมากว่าการเมืองที่พิกลพิการและเป็นการเมืองที่ล้มเหลวเนี่ยเป็นบ่อเกิดของการคอร์รัปชันขนาดใหญ่นะครับคือการเมืองเราเป็นธุรกิจคอร์รัปชันไปแล้วครับใครก็ตามที่จะเข้าไปสู่วงการเมืองก็ต้องลงทุนเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปเขาเรียกว่าถอนทุนไปถอนทุนก็โดยการผูกระบบงบประมาณโครงการต่างๆเข้ามาให้สามารถที่จะกินหัวคิวตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นน้ำครับไม่เหมือนแต่ก่อนที่ใช้ระบบถอนเงินหลังจากที่เราเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนะครับครับแล้วที่สำคัญกว่าคุณสุริสัยก็คือว่าระบบการคอร์รัปชันที่ออกแบบในประเทศไทยเนี่ยได้นำเอาประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าไปร่วมรับประโยชน์กับการคอร์รัปชันด้วยพี่น้องครับอันนี้น่ากลัวมากเพราะนี่จะน่ากลัวใช่ๆครับเพราะว่าพี่น้องนึกออกไหมครับว่าเวลาเขาจะไปจัดการกับเอาผิดกับคนที่คอร์รัปชันเนี่ยส่วนหนึ่งของคนที่ร่วมกระทำผิดเป็นพี่น้องประชาชนทั่วๆไปนี่เองเพราะว่านักการเมืองได้นำเอาประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วยกตัวอย่างเช่นการออกโฉนดเถื่อนก็ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกที่ก่อนประชาชนก็ได้ประโยชน์จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะออกมาก็คือว่าคนก็ออกมาต่อต้านการไปปราบคอร์รัปชันเพราะว่าคนส่วนหนึ่งเป็นส่วนของระบบคอร์รัปชันไปแล้วพี่น้องนึกถึงความน่ากลัวไหมครับว่าตอนนี้มันหยั่งรากลงไปถึงประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่เฉพาะข้าราชการและนักการเมืองอันนี้มันมีความวิตกกังวลไปถึงขั้นถ้าอาจารย์จำผลสำรวจของสำนักโพแห่งหนึ่งนะครับที่มีการสำรวจทัศนคติของประชาชนว่าคิดยังไงกับคอร์รัปชันเนี่ยนะครับประชาชนตุ่มตัวอย่างเนี่ยจำนวนมากทีเดียวบอกว่าทุจริตไปเถอะนะครับถ้าฉันได้ประโยชน์ด้วยถ้าได้รับส่วนแบ่งด้วยก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันตอนท้ายนะครับว่ามันจะต้องแก้ยังไงทำยังไงเพราะทัศนคติแบบนี้มันอำนวยให้การคอร์รัปชันเนี่ยชอบทำนะครับและเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่แบบต้องยอมรับกันนะครับฉะนั้นเรื่องทัศนคตินี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงต้องปฏิรูปกันนะครับแล้วตัวอย่างนะอาจารย์นะเวลาพูดถึงเรื่องประชาชนถูกลากมาอยู่ในเครือข่ายกระบวนการคอร์รัปชันหรือระบบคอร์รัปชันภาษาของอาจารย์เนี่ยประชานิยมนี่ชัดที่สุดประชานิยมเป็นชัดๆมากชัดที่สุดนะครับในทางกฎหมายในทางกฎหมายเลือกตั้งนี่เขาบอกมันคือการติดสินบนทางนโยบายส่วนหนึ่งใช่แต่มากกว่านั้นก็คือมันปั้นมันออกแบบด้วยเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็อ้างความอยู่รอดความผาสุกของประชาชนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไปไม่ถึงประชาชนจริงๆไม่แต่เม็ดเต็มหน่วยเอาง่ายที่สุดโครงการจำนำข้าวเนี่ยอันนี้ชัดมากนะครับ15ต่อตันนี่นะครับมันถึงชาวบ้านจริงๆเท่าไหร่ครับใช่มั้ยครับมันหายไประหว่างทางเท่าไหร่เยอะมากตัวเลขนะครับครับแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ามันซับซ้อนขึ้นนะครับซับซ้อนแล้วก็นึกถึงพี่น้องนึกถึงมั้ยครับว่าในขณะที่พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวนามาร้องมาสู้กับรัฐบาลเรื่องไม่ได้เงินก็มีพี่น้องประชาชนชาวนาจำนวนหนึ่งที่บอกว่าปีนี้คราวนี้ก็ต้องยังอยากจะได้โครงการจำนำข้าวอยู่นะครับครับเพราะว่าเขาได้ประโยชน์อ่ะอันนี้เป็นทัศนคติที่ผมว่าเราต้องแก้กันต้องแก้ให้ชัดไม่เช่นนั้นนักการเมืองก็จะมีคำอธิบายว่าทำไงได้นะครับเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาต้องการแบบนี้ก็ต้องการก็เลยต้องผลิตนโยบายเพื่อสนองการเลือกตั้งแบบนี้นะครับซึ่งบ้านเมืองเสียหายมากถ้าเราปล่อยให้การเลือกตั้งเนี่ยมากำหนดทิศทางประเทศอย่างเดียวครับนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นคือเมื่อกี้เราคุยกันถึงปัญหาคุณสภาพที่มันยากขึ้นทุกวันนะครับการคอร์รัปชันโดยเฉพาะยิ่งการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยดูแลยากมากทีนี้กลยุทธ์ในการขจัดการคอร์รัปชันครับคุณสุริสัยครับมีสัก 2-3 อย่างครับอย่างแรกก็คือเขาบอกว่าจากประสบการณ์เขาบอกว่าป้องกันจะได้ผลมากกว่าการแก้ไขปราบปรามครับใช่ครับวันนี้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าการไล่ปราบปรามการทุจริตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหลายประเทศเนี่ยเขาให้มาตรการที่สำคัญกว่าก็คือเรื่องการป้องกันมากกว่าปราบปรามอย่างเดียวของเรานี่จะเน้นการปราบปรามนะครับการป้องกันของเราเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะไม่ได้ทำนะครับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพทำก็อย่างเช่นรณรงค์เนี่ยก็
็ไม่ค่อยเห็นพลังนะอาจารย์รณรงค์ก็ในทีวีก็มามีสปอตโฆษณามีแม้กระทั่งการปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชนในโรงเรียนการใส่ระบบคุณธรรมเข้าไปเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทำให้กระบวนการป้องกันของเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลก็เลยไปเน้นปราบปรามพอไปเน้นปราบปรามปุ๊บเนี่ยกลไกที่ทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็ดูเหมือนพิกลพิการนะครับไม่เท่าทันนะครับทำให้เราเสียโอกาสกว่าจะจับคนได้ก็ล่าช้าผ่านไปเนี่ยนะครับอะไรทำนองเนี้ยนะครับครับกลยุทธ์ที่สองครับเขาบอกว่าการทำลายระบบหรือโครงสร้างการคอร์รัปชันเนี่ยจะได้ผลมากกว่าการไปไล่จับคนโกงทีละคนครับอันนี้เห็นก็คล้ายๆกันนะครับว่าคือการคอร์รัปชันที่ออกแบบจนเป็นระบบแล้วเนี่ยเราไปจับทีละคนน่ะไม่มีทางทันหรอกครับเพราะว่าระบบมันออกแบบให้คอร์รัปชันได้ทีละเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนคือมันคอร์รัปชันโดยระบบด้วยมันใช่ระบบมันไม่ใช่แค่ตัวคนอย่างเดียวครับนะครับมันเป็นการเป็นระบบที่คอร์รัปชันเนี่ยบางคนนักวิชาการบางคนเขาใช้ครับอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีเนี่ยนะครับเคยใช้คำว่าคอร์รัปชันเชิงบูรณาการใช่บางคนใช้คำว่าคอร์รัปชันแบบจัดตั้งคือมันออกแบบกันมาเลยนะครับวางไว้เลยว่าใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใครจะถูกจัดสรรผลประโยชน์ให้ใครบ้างยังไงเนี่ยมันเซตได้เลยมันวางได้เลยขนาดนั้นนะครับใช่ใช่ครับของเราต้องถือว่าคอร์รัปชันของเรานี่มันไปไกลมากนะครับไปไกลกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำไปของเราถือว่าก้าวหน้าที่สุดในโลกครับ น่าภูมิใจไหมครับเรามีระบบการคอร์รัปชันที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกที่สุดในโลกนะครับพี่น้องครับ ครับเงื่อนไขที่3ครับที่มีการพูดก็คือว่าเราจะต้องการปราบคอร์รัปชันการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยต้องทำในช่วงที่นักการเมืองยังไม่เข้าสู่อำนาจพี่น้อง คือถ้านักการเมืองเข้ามาสู่อำนาจเมื่อไหร่มีส.ส.ในสภามีรัฐบาลจากที่มาจากการเลือกตั้งแบบนี้เมื่อไหร่นะครับรับรองว่าเราเสนอมาตรการคอร์รัปชันเข้าไปไม่ค่อยผ่านนะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือกฎหมายทุกฉบับถูกสอบตกหมดใช่ครับถูกปรับตกหมดคือนักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็เกลียดกลัวการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับพอเราเสนอกฎหมายที่ไปควบคุมกำกับการใช้อำนาจเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะสกัดนะครับหรือถ้าเขาสกัดไม่อยู่เขาก็ไปบิดสาระของร่างกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยนะครับให้มันอ่อนลงใช่ครับให้ควบคุมกำกับเขายากขึ้นให้มันมีช่องทางมากฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่ข้อเสนอใหม่ๆที่ออกมาจากภาคประชาชนหรือภาคสังคมเนี่ยมันไม่ออกเป็นกฎหมายนะครับเพราะว่านักการเมืองโดยธรรมชาติหรือผู้มีอำนาจก็จะเกลียดกลัวการตรวจสอบนะครับครับทีนี้ไปดูมาตรการในการแก้ไขคอร์รัปชันนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับที่มีการนำเสนอกันวันนี้มีมากนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกที่เขาบอกว่าคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อยู่ได้ในที่มืดเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเปิดคอร์รัปชันให้คนเห็นคือทำให้มันสว่างครับข้อเสนอที่ในนี้มี2 อย่างครับคุณเสียสายอย่างแรกก็คือแก้กฎหมายให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการเงินการคลังให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบได้อันนี้ต้องบอกว่าเมืองบ้านเรานะครับมีกฎมีพรบข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเวลาไปขอข้อมูลหน่วยงานของรัฐก็ล่าช้ามากมักจะต้องมักจะไม่ให้ใช่ครับให้ก็ต้องไปฟ้องเอากว่าจะได้มาก็3เดือนทั้งเรื่องนั้นก็เลยไปแล้วครับเรื่องที่2ครับที่เห็นก็คือต้องการให้นักการเมืองและบุคลากรภาครัฐต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันนี้มีอยู่แล้วแต่ว่ามีมาตรการเสริมว่าต้องสามารถเปิดเผยการเสียภาษีด้วยการเสียภาษีย้อนหลังด้วยครับอันนี้สำคัญคุณสุริศัยเพราะว่านักการเมืองหลายคนนะครับบอกที่มาของบอกจำนวนเงินทรัพย์สินบอกมูลค่าเสร็จแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าได้มาอย่างไรก็ถ้าจะให้ชัดๆก็ต้องบอกว่าในจำนวนเงินที่คุณได้มาในช่วง3ปี5ปีนี้คุณเสียภาษีเท่าไหร่ด้วยจะดีไหมครับพี่น้องครับดีไหมครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่มาจากเวทีมันจะทำให้เราสามารถที่จะสืบค้นไปได้นะครับว่าเม็ดเงินที่มีการโชว์กันของบรรดานักการเมืองที่ต้องแจงบัญชีทรัพย์สินก่อนเข้าสู่ตำแหน่งกับหลังพ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะครับมันจะสามารถตรวจสอบได้มากขึ้นนะครับ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 ขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอต่อเนื่องนะครับว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลแล้วให้สตง.ตรวจสอบด้วยนะครับว่าบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยนะครับสมเหตุสมผลกับการเสียภาษีหรือไม่ถ้าเกิดมีเหตุว่าน่าสงสัยก็สามารถส่งให้ปปง.ตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังจริงๆด้วยว่าตรงกันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่ออกจะแรงนะครับครับการคอร์รัปชันต้องใช้ยาแรงๆพี่น้องไม่งั้นจะเอาไม่อยู่ครับครับ
เดี๋ยวกลไกปปงนี่เราอาจจะต้องว่ากันตอนท้ายอีกทีนะครับได้ครับปปงในความหมายของเราเนี่ยคงไม่ใช่ปปงที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยนะครับยังมีช่องโหว่อยู่นะครับยังมีการแทรกแซงจากการเมืองได้อยู่ไม่ได้อิสระจริงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันตอนท้ายมีการพูดถึงการปฏิรูปทั้งตัวปปช.ปปง.หรือแม้กระทั่งปปท.ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดมีปปท.ด้วยพี่น้องคงจะได้ยินคำย่อแปลกๆปปนี่รู้จักใช่ไหมครับครับเป็นคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งจะเน้นไปเรื่องการดูแลคดีของนักการเมืองหรือใส่ปปท.นี่ดูแลการทุจริตคอร์รัปชันในคดีที่เป็นข้าราชการนะครับปปง.นี่เป็นคณะกรรมการการฟอกเงินครับคราวนี้ถัดไปครับมาตรการถัดไปครับมีมาตรการเยอะทีนะครับจะตั้งศาลคดีคอร์รัปชันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมต้องจัดตั้งคุณสุริสัยพอจะอธิบายได้ไหมครับเขาบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะและมีลักษณะพิเศษนะครับมันควรจะมีกลไกที่จะติดตามเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันมันมีลักษณะซับซ้อนขึ้นนะครับไอ้โครงสร้างตัวนี้เท่าที่ผมคุยวันนี้ที่ประชุมพูดกันเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรารับมาไว้ก่อนนะครับเพื่อไปดูในแง่ความเป็นไปได้นะครับเพราะบางทีการตั้งองค์กรพิเศษแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องไปดูก่อนไปดูว่าของเก่านี่มันพอปฏิรูปให้ดีขึ้นได้ไหมนะครับไปดูอีกทีหนึ่งความจริงศาลนี่ก็เป็นความเห็นในที่ประชุมนะครับครับศาลนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับพี่น้องต้องการที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมากขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเป็นศาลเฉพาะนะครับเมื่อกี้เราข้ามมาเรื่องห้ามอัยการไปเป็นบอร์ดในเรื่องธุรกิจวิสาหกิจเนี่ยสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ๋อครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะอัยการเนี่ยไปเป็นบอร์ดหน่วยงานธุรกิจวิสาหกิจเนี่ยเยอะมากนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าข้อเสนอที่ประชุมก็คือห้ามไปเลยนะครับห้ามไปเป็นเลยนะฮะครับก็มีความจริงรัฐธรรมนูญห้ามไว้แล้วนะฮะห้ามอัยการไปเป็นบอร์ดวิสาหกิจแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าอัยการก็ใช้ช่องข้อ5ข้อยกเว้นไว้นะฮะว่าเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นก็จะให้อัยการใช้คณะกรรมการอัยการเนี่ยไปให้ความเห็นชอบในการไปเป็นบอร์ดเป็นกรณีไปปรากฏว่าอัยการใช้ตรงนี้เป็นช่องทางไปเป็นบอร์ดกันเต็มไปหมดได้เป็นเหตุจำเป็นทุกเป็นเหตุจำเป็นทุกเรื่องนะฮะใช้ข้อยกเว้นเป็นกฎไปหมดนะครับนะครับก็ถัดไปก็คือเรื่องการสปีดนะคือการทำให้วิธีการพิจารณาคดีทุจริตทั้งหมดเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็บอกว่าในการพิจารณาคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอยากจะให้เป็นการพิจารณาแบบต่อเนื่องแม้ว่าจำเลยจะหลบหนีไปแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคดีก็จะคดีข้ามชาติคุณสุริสัยใช่ครับคือคอร์รัปชันชาตินี้ตายไปแล้วชาติหน้าคดียังไม่จบเลยนะเป็นคดีข้ามชาติเพราะนั้นต่อไปนี้ก็ต้องเป็นคดีที่ต้องจบเร็วๆ1ปี3ปีไม่เกิน1ปีมั้งครับเกินนั้นก็คงจะไม่ไหวแล้วมั้ง มีคนบอกความยุติธรรมที่มาช้าหรือล่าช้านี่ก็คือความอยุติธรรมอย่างนึงก็คือความอยุติธรรมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เพิ่มโทษครับให้เพิ่มโทษกับผู้ที่ปกปิดทำลายหลักฐานไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยควรเพิ่มโทษดีไหมครับครับเพราะในขณะนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีความพยายามที่จะปกปิดบิดเบือนหลักฐานเนี่ยแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการกับการเมืองเนี่ยนะครับถ้าจับได้เนี่ยเราควรเพิ่มโทษเพราะว่าจงใจที่จะขัดขวางกระบวนการตรวจสอบครับใช่ไหมฮะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนี้สำคัญนะครับแผ่นนี้สไลด์นี้เนี่ยเป็นยาแรงทั้งนั้นนะครับซึ่งรู้สึกที่ประชุมเสนอเงื่อนประเด็นนี้มาเนี่ยจะมีเสียงปรบมือดังนะครับเรื่องเช่นให้คดีคอร์รัปชันไม่มีอายุความดีไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับไม่ต้องมีอายุความไปเลยนะครับหมายความว่าคอร์รัปชันเมื่อไหร่ก็ต้องลงโทษครับไม่ว่าจะเป็นนานแค่ไหนนะครับครับแล้วก็ถัดไปบอกว่าให้รัฐมีอำนาจยึดทรัพย์และบอกว่าถ้ามีคดีขึ้นมาให้ยึดทรัพย์ก่อนได้ครับจนกว่าจำเลยจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่ได้ได้มาจากการคอร์รัปชันก็จะให้เอาคืนไปได้ดีไหมครับแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้พี่น้องก็ต้องตกเป็นของหลวงให้ทรัพย์ตกเป็นของหลวงผมคิดว่าคราวนี้ประเทศไทยคงรวยขึ้นเยอะครับครับ3มีการเสนอเพิ่มบทลงโทษผู้ทำผิดให้สูงขึ้นแรงขึ้นดีไหมครับเมื่อตอนเช้าคุณเชียร์สายผมฟังดูแล้วโทษบางอย่างเนี่ยรู้สึกว่าแรงจริงๆเพราะมีบางคนเสนอว่าเพิ่มโทษ
ประหารชีวิตไปเลยประหารชีวิตไปนะอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะครับต้องให้นักกฎหมายช่วยเราสองคนไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่ใช่ฮะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียของมุมมองทางนักกฎหมายอยู่นะครับอาจจะต้องเทียบเคียงกับประเทศอื่นด้วยนะครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเราเห็นตรงกันนะครับว่าควรจะเพิ่มโทษให้แรงขึ้นนะครับแรงขึ้นครับแล้วก็อีกอันคุณเสือสายที่อันนี้ก็สำคัญมากแรงก็คือบอกว่าให้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องคดีคอร์รัปชันได้อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยเราไปฟ้องไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้เสียหายครับดีไหมครับในกรณีที่เราฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเนี่ยแม้เราไม่ใช่เป็นผู้เสียหายแต่ให้ถือว่าเป็นสิทธิของเราที่จะฟ้องได้ใช่ไหมครับครับเราความจริงเป็นผู้เสียหายแน่ๆพี่น้องเพราะว่าเราทุกคนเสียภาษีใช่ไหมครับใช่เงินที่เขาเอาไปโกงเนี่ยภาษีเราทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่ของใครเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เสียหายโดยกฎหมายมหาชนครับแต่หลายครั้งมันมีคำตัดสินออกมาไงครับที่เราเห็นแล้วเราก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับครับศาลอาจจะศาลปกครองบ้างหรือศาลอาญาบ้างนะครับท่านก็เห็นว่าเรื่องนี้มันผู้ฟ้องเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายก็ตกไปอย่างกรณีการฟ้องการทุจริตในหน้าที่ของกกต.อดีตสามหนาห้าห่วงหลายคนคงจำได้ใช่ไหมครับครับพอไปถึงศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยลงโทษนะครับจำคุกเลยนะฮะครับพอไปถึงศาลฎีกาท่านมาอีกแบบนะครับท่านบอกว่าคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ในวงวิชาการก็ถกแถลงกันมากนะครับว่ามันจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือแม้แต่ศาลปกครองนะครับเวลาเราจะร้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเนี่ยที่มันละเมิดประชาชนเนี่ยครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับมากทีเดียวที่ศาลท่านจำหน่ายคดีง่ายๆว่าไอ้ผู้ฟ้องเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงครับหรือไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ฟ้องเห็นไหมครับครับแต่นี่ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะสามารถทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้ดีไหมครับครับขอสไลด์ถัดไปครับครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่จะยกระดับขีดความสามารถในการปราบปรามการคอร์รัปชันนะครับครับคือต้องการจะให้ปฏิรูปปปช.นะครับปปท.ให้สามารถไต่สวนชี้มูลฟ้องแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วนะครับแล้วก็อยากจะเห็นการยกเอาคดีที่มีผลกระทบรุนแรงคดีใหญ่ๆขึ้นมาพิจารณาก่อนไม่ใช่ว่ากันไปตามลำดับว่าคดีไหนมาก่อนก็ว่าไปก่อนคดีที่หลังแรงๆก็ขอรอก่อนแล้วก็หลายคดีก็หมดอายุวันนี้อาจารย์ข้อเสนอนี้เนี่ยก่อนจะออกมาเนี่ยนะครับผ่านการระดมของทั้งอดีตกรรมการปปช.อาจารย์ใช่เกลือเกลียดครับจะเกิดเกียรติพิพัฒน์เสรีธรรมนะครับท่านเป็นกรรมการปปช.เป็นอดีตกรรมการปปช.ที่เคยเป็นหนึ่งในปปช.ที่ชี้มูลว่าคุณทักษิณซุกหุ้นเมื่อปี2543ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ44 43 44นะครับวันนี้ท่านก็พูดในฐานะที่เป็นปปช.นะครับครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีอดีตเลขาธิการปปท.ครับนะครับคุณพินโยนะครับนามสกุลทองชัยครับนะครับเป็นอดีตเลขาธิการปปท.ด้วยนะครับมานั่งเสวนาด้วยกับพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็เห็นว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะครับว่าปปช.เนี่ยควรจะไต่สวนคดีความแต่ละคดีเนี่ยไม่ให้มันนานเกินไปครับนะครับอย่างกรณีทุจริตจำนำข้าวพี่น้องทราบไหมครับเมื่อกี่ปีเกือบ2ปีครับพี่น้องที่รักครับครับไม่ใช่24วันอย่างที่คุณยิ่งรักว่านะครับเขาร้องมาตั้งแต่ปี55แล้วนะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคดีของคุณทวินเปลี่ยนสีก็2ที่ถอกโยกย้ายไม่เป็นธรรมนี่2ปี6เดือนครับพี่น้องทีละครับ2ปี6เดือนนี่นานมากนะครับครับขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่พูดถึงมาตรการถัดไปนะครับก็คือการปฏิรูปจากตัวข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐเองนะครับคือจริงๆแล้วพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือในต่างประเทศนะครับข้าราชการเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับที่จะออกมาเป็นเครือข่ายเป็นแกนนำในการปฏิรูปช่วยกันเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรตัวเองอย่างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งคนสุริยสัยการบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้นะครับไม่มีใครรู้ดีเท่ากับข้าราชการนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าข้าราชการออกมาปฏิรูปป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเองก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะ
ที่เกาหลีคุณเสือใสข้าราชการออกมาเป็นฮะเป็นออกมาเป็นแกนนำเลยครับเขาคอยฟ้องคอยให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้องค์กรตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีหลายคดีนะครับที่ได้ผลเพราะว่าข้อมูลมันชัดแล้วก็อยู่ในองค์กรเลยนะครับกลับไปที่ปปช.นิดหนึ่งครับอาจารย์ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ประชุมเห็นคล้ายกันก็คือว่าปปช.ควรจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตเฉพาะข้าราชการทางการเมืองระดับสูงเท่านั้นเองนะครับไม่ควรไปยุ่งกับคดีเล็กคดีน้อยเนี่ยนะครับคดีเล็กคดีน้อยอาจจะเช่นเป็นเรื่องของข้าราชการก็ให้ปปท.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการเนี่ยนะครับทำไปนะครับปปช.ทำเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับสูงเช่นส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีดีไหมครับมันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมครับมันจะได้แยกแล้วก็จะได้ไวใช่ไหมครับเพราะบางทีเนี่ยคดีปีหนึ่งเนี่ยมัน 4-5,000 คดีหรือสะสมมาเนี่ยเป็นหมื่นคดีนะครับปปช.ทยอยวินิจฉัยได้แค่ 3-4-500 คดีบางคดีนี่หมดอายุความไปก็มีนะครับเช่นคดีสนามกอล์ฟเอาพายเอาพายนะครับที่คุณสนอไปขายให้คุณทักษิณคุณทักษิณ500ล้านเนี่ยนะครับเป็นที่สงด้วยนะครับธรณีสงเนี่ยนะครับศาลท่านบอกอายุความหมดนะครับกลายเป็นคุณสนอก็เลยโชคดีไปนะครับได้ที่วัดไปครอบครองแล้วก็ไปขายโดยถูกกฎหมายจริงๆก็ถือว่ามีความผิดแล้วนะครับแต่ว่าอายุความมันหมดนะครับเพราะว่าความล่าช้าส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการป้องกันอีกอย่างพี่น้องครับที่พูดกันเยอะก็คืออยากจะเห็นองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งแล้วก็ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันคู่ขนานไปกับองค์กรตรวจสอบของภาครัฐนะครับก็บอกว่าภาครัฐนี่บางทีก็ถูกจำกัดด้วยระเบียบกฎหมายด้วยอะไรต่างๆทำให้การทำงานบางครั้งก็ค่อนข้างจะตั้งรับมากกว่าที่จะรุกนะฮะแต่ภาคประชาชนเนี่ยเราสามารถรุกได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับในอนาคตเครือข่ายของกกปสนะฮะเราอาจจะเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งประเทศก็ได้นะครับพี่น้องอาจจะมีทำหน้าที่ได้องค์กรใหม่อาจจะไม่ใช่กปปสก็ได้แต่ยกระดับเป็นองค์กรตรวจสอบคอร์รัปชันในแต่ละจังหวัดก็ว่าไปนะครับก็ว่าไปครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะยกระดับการมาตรฐานการทุจริตคอร์รัปชันนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญมากอาจารย์ครับครับความจริงผมอยากให้ดูสไลด์ก่อนนั้นนิดนึงครับเป็นเรื่องของการให้รัฐบาลปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC 2003ครับพี่น้องผมอธิบายนิดนึงพี่น้องครับว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งมันกลายเป็นการคอร์รัปชันข้ามชาติไม่ใช่ชาตินี้กับชาติที่แล้วนะครับพี่น้องเป็นคอร์รัปชันข้ามประเทศนะครับมีหลายครั้งที่พี่น้องคงจะเคยได้ยินข่าวนะครับบริษัทต่างชาติมาประมูลรับเหมาที่บ้านเราแล้วก็ติดสินบนข้าราชการไทยแล้วก็ในประเทศเมืองแม่อย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ฟ้องบริษัทของเขาเองนะครับว่ามาร่วมกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศอื่นอย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่ทำผิดการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราแล้วหนีไปเขมรไม่ทราบมีไหมครับพี่น้องนักการเมืองไทยที่ถูกตัดสินคอร์รัปชันแล้วก็หนีไปเขมรไปดูใบอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับมาเก๊าฮ่องกงมาเก๊าฮ่องกงมีหลายคนใช่ไหมพี่น้องครับครับกฎอนุสัญญานี้ครับบังคับครับว่าประเทศไหนก็ตามที่ลงนามในอนุสัญญานี้แล้วจะต้องส่งผู้กระทำผิดกลับมาประเทศเดิมมาลงโทษครับพี่น้องครับครับไม่ให้หนีไปต่างประเทศแล้วก็เลยกันเลยตามเลยนะครับพี่น้องครับโชคร้ายประเทศไทยเราเนี่ยลงนามในอนุสัญญานี้เรียบร้อยมาตั้งนานแล้วครับแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ยอมเอาไปปฏิบัติครับกระทรวงยุติธรรมเสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะนำอนุสัญญานี้มาปฏิบัติในเมืองไทยไม่ผ่านสภาพี่น้องเห็นไหมครับเพราะถ้าเอาไปปฏิบัตินี่คนที่ซวยคนแรกก็คือก็ใครบางคนละครับพี่น้องครับก็คือคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลตัวจริงใช่ไหมครับครับนายใหญ่นั่นเองนะฮะนี่แหละครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ประเทศเราล้าหลังเดี๋ยวรอรัฐบาลประชาชนมีปุ๊บเนี่ยเราปฏิบัติทันทีนะครับปฏิบัติทันทีดีไหมครับครับครับดีไหมครับพี่น้องครับสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินการคลังพี่น้องอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของนักการเมืองกลุ่มหนึ่งข้าราชการประจำกลุ่มหนึ่งและก็สำนักงบประมาณใช่ไหมอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์ทำวิจัยแล้วก็
ทำปอเอกเรื่องนี้ด้วยเนี่ยอาจารย์ลองอธิบายหน่อยครับว่าปัญหามันยังไงนะฮะคืออย่างนี้คุณสุรชัยงบประมาณปี02เนี่ยเขาเขียนในมาตรา4มาตรา5ตรงนี้พี่น้องครับบอกว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินแผ่นดินได้ก็ต้องผ่านงบประมาณประจำปีนะครับแต่ว่าพี่น้องไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นครับตั้งแต่ปี2502 55ปีมาแล้วครับพี่น้องที่รักครับกฎหมายฉบับเนี้ยนะครับแต่ข้าราชการกับนักการเมืองเข้าครัวกันครับครับเขาก็จะตั้งงบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำเป็นส่วนใหญ่ครับพอถึงรายจ่ายลงทุนพี่น้องครับโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ต่างๆรัฐบาลผันไปใช้นอกงบประมาณครับแล้วก็กู้เงินมาแล้วก็จ่ายกันเหมือนกับพรบ2ล้านล้านเนี่ยครับพี่น้องโชคดีที่เรามีศาลรัฐธรรมนูญปรบมือดังๆให้ศาลมูลอีกครั้งครับครับครับก่อนหน้านี้รัฐบาลทำแบบนี้ประจำครับมาคราวนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี50กับปี40เขียนไว้ชัดครับว่าเงินแผ่นดินต้องจ่ายผ่านงบประมาณครับแต่พี่น้องครับมีเงินจ่ายนอกงบประมาณอีกเยอะแยะมากกว่าเงินในงบประมาณซะอีกที่พรบงบประมาณปี02ยังไม่ครอบคลุมไปถึงเพราะฉะนั้นต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ครับคือที่เราที่ประชุมเห็นว่าควรจะแก้กฎหมายพรบงบประมาณปี2502เนี่ยนะครับคือกฎหมายประกาศมา55ปีแล้วไอ้เก่าใหม่ไม่สำคัญนะครับเก่าแล้วดีก็มีใช่ไหมครับแต่เก่าแล้วไม่ดีมันต้องปรับปรุงนะครับเราเห็นว่ามัน55ปีวิธีจัดงบประมาณเมื่อ55ปีที่แล้วพี่น้องคิดดูกับปีนี้ปี2557เนี่ยนะครับมันต่างกันเยอะเม็ดเงินเพิ่มขึ้นรูปแบบการลงทุนซับซ้อนขึ้นการได้มาซึ่งงบประมาณก็มีวิธีที่หลากหลายขึ้นนะครับฉะนั้นมันก็ควรจะปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่แก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีปัญหาทันทีเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเหมือนแม่บทเป็นแผนแม่บทนะครับกฎหมายพรบงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยเหมือนเป็นกฎหมายลูกนะครับครับตัวนี้เป็นเหมือนรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดทำงบประมาณนั่นเองฉะนั้นเราต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือต้องทบทวนแล้วก็แก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมครับครับอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองพี่น้องครับก็คือการออกกฎหมายการเงินการคลังครับการบริหารงานคลังภาครัฐนะครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญปี50นะครับตั้งแต่ปี50ก็บอกต้องออกกฎหมายการบริหารการเงินการคลังขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมวินัยทางการคลังของรัฐบาลแต่ปีนี้ปี57แล้วคุณสุริสัยครับกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ออกครับเป็นเรื่องใหญ่ที่นักการเมืองให้พยายามจะออกเพราะว่าออกมาเมื่อไหร่ก็เอากระพรวนไปผูกคอแมวครับรัฐบาลจะไปขาดวินัยจะใช้วิธีกู้เงินใช้เงินนอกงบประมาณจะทำยากมากทำยากมากจริงๆรัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยพยายามจะให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพนะครับโดยยกให้หมวดการเงินการคลังนี่เป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญนะอาจารย์นะเป็นหนึ่งหมวดเลยครับใช่ไหมจะหมายก่อนถ้าย้อนไปดูรัฐธรรมนูญฉบับ17ฉบับก่อนหน้านี้นะครับเรื่องงบประมาณนี่เป็นแค่มาตราไม่กี่มาตรารัฐธรรมนูญแต่50นี่แยกมาเป็นหมวดหนึ่งเลย คือสถานะมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติฝ่ายการเมืองเขาพยายามจะซิกแซกเหมือนพยายามจะออกวิธีพิเศษนะครับในการหาเงินไอ้สองล้านล้านบาทเนี่ยนะครับโชคดีที่เรามีศาลรัฐธรรมนูญแล้วข้อสังเกตเรื่องคำนิชัยสารรัฐธรรมนูญวันนี้ผมพูดทีเดียวนอกเรื่องไม่นอกเรื่องหรอกมันโยงกันนิดหนึ่งนะครับมันมี2มตินะครับพี่น้องที่รักครับมติแรกก็คือเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนะครับ9ต่อ0นะครับเอกฉันท์นะครับ9ต่อ0ครับชัดเจนครับส่วนกระบวนการตรากฎหมายเนี่ยมัน6ต่อ2ครับฉะนั้นเวลาเสื้อแดงหรือนปช.หรือคุณนกแสกหรือใครก็แล้วแต่คุณยิ่งลักษณ์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะวิจารณ์ว่าเนื้อหาร่างพรบ.กู้เงินกู้2ล้านล้านบาทไม่ขัดรัฐมนูลแล้วบอกว่าเสียดายโอกาสคนไทยเนี่ยทำไมศาลรัฐมนูลเนี่ยนะครับซึ่งปกติคำวินิจฉัยในคดีสำคัญเนี่ยจะมีเสียงข้างน้อยอยู่ตลอดการคือเสียงคุณชัดชลวรนะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้คุณชัดชลวรก็ร่วมโหวตกับอีก8ตุลาการเป็น9เสียงข้างมากครับพี่น้องที่รักครับว่าเนื้อหาสาระกฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญครับฉะนั้นนปช.ไปเอาคำวินิจฉัยส่วนตนของคุณชัดชลวรมาอ่านซะนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเพราะอะไรนะครับอันนี้พี่น้องคงทราบดีนะครับว่ามันขัดตั้งแต่วันที่ยกร่างกฎหมายก่อนเข้าสภาก็มีคนทักเข้าไปในสภาก็มีคนทักออกจากสภาไปแล้วซึ่งได้ถูกวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็ถูกฟ้องเนี่ยพี่น้องครับรัฐบาลดื้อแต่ต้นจนจบครับคือดื้อผมไม่ทราบว่าดื้อหรือโง่นะแต่ว่าเนี่ยครับแล้วผมเรียนคุณสุริสัยว่าตอนนี้ผมเป็นสสร.นะฮะผมใช้เวลากับหมวดเนี่ยฮะ
มากที่สุดแล้วครับก็คือใช้เวลากับเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะให้กฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องการเงินคลังนี่ออกมาสมบูรณ์ครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายครับที่เป็นเรื่องคอร์รัปชันเชิงป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเชิงนโยบายก็คือสไลด์สุดท้ายครับเชิญครับครับสไลด์ถัดไปนะครับครับก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่มากครับเป็นเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมคนสื่อสารครับคือต้องการให้คนเยาวชนคนรุ่นใหม่เราเนี่ยมีค่านิยมปฏิเสธการคอร์รัปชันตั้งแต่เด็กๆคือเกลียดคอร์รัปชันเลยใช่ครับเห็นโฆษณาขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับไม่ให้คนโกงมีที่ยืนทางสังคมเห็นใช่ไหมครับปรบมือให้เขาหน่อยครับวันนี้มีดร.มานะด้วยนะครับเป็นผอ.องค์กรต่อต้านก็มาร่วมกับเรานะครับแล้วก็มีประเด็นเสนอมาน่าสนใจมากนะครับนะครับซึ่งอย่างที่เรียนพี่น้องไปตอนต้นว่าเราต้องให้ความสำคัญกับมาตรการที่เรียกว่าการป้องกันด้วยนะครับบางทีรอการปราบปรามอย่างเดียวเนี่ยมันคาดหวังได้ไม่ทั้งหมดยิ่งถ้ากลไกปราบปรามไม่ทำงานถูกแทรกแซงถูกครอบงำเอาโจรมาจับโจรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงยากนะครับฉะนั้นมาตรการนี้อาจารย์ขยายความหน่อยนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทำกันไปเยอะแล้วคนสื่อสารครับมีสมาคมมีชมรมมีองค์กรที่ทำเรื่องการเฝ้าระวังติดตามการคอร์รัปชันโดยสถาบันการศึกษาอย่างเช่นของท่านอาจารย์จุรีวิจิตรวัฒการที่นี่ได้ทมก็มีโตไปนะโตไปไม่โกงโครงการโตไปไม่โกงนะฮะของท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยนะก็ทำมา6ปีแล้วครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นที่ชื่นชมนะฮะแล้วก็มีนักเรียนเข้ามาร่วมกันเยอะนะครับก็อยากจะเห็นแบบนี้ครับเรื่องคอร์รัปชันนี่ความจริงมันมีอีกหลายมาตรการที่พวกเราไม่ได้เอามาขึ้นจอให้ดูนะครับมีรูปธรรมมีเยอะมากนะครับต้องเรียนพี่น้องว่าในขณะนี้มีเว็บไซต์นะครับผม reformthai.com ใช่นะครับเข้าไปดูนะครับอาจจะให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนหน่อยแล้วมีประเด็นเนี่ยมากกว่า6ประเด็นนะครับทั้งหมดประมาณ10ประเด็นครับมีเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องปฏิรูปสื่อพลังงานนะครับเยอะแยะไปหมดพี่น้องไปแสดงความเห็นได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับเราจะประมวลความเห็นจากตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าห้องประชุมตรงนี้ก็อาจจะเล็กหน่อยแล้วก็หลายคนมาแล้วเข้าไม่ได้นะครับหลายคนดูทีวีอยากแสดงความเห็นบ้างรู้จะแสดงความเห็นยังไงก็เข้าทางเว็บไซต์หรืออีเมลมาที่อีเมลกลางนะครับ restartingthailand@gmail.com นะครับเขียนตามตัวนะครับ restartingthailand@gmail.com นะครับผมอยากให้พี่น้องได้ชื่นชมกับสิ่งที่เราทำมาในช่วง3เดือนครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าในช่วงก่อน3เดือนที่แล้วนะครับการทำโพลทุกครั้งเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยเราจะพบว่าคนเนี่ยครับ 50-60-70% ทุกวัยนะครับมีความเห็นว่าคอร์รัปชันได้แต่ให้รัฐบาลทำงานหรือให้มันได้ประโยชน์บ้างทำนองนี้นะครับแต่วันนี้จากการที่เราออกมาบนถนนกันครับพี่น้องครับเราออกมารณรงค์เราออกมาต้านคอร์รัปชันกระบวนการของกปปส.เนี่ยครับที่เราทำกันมา3เดือนคนไทยเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันชัดเจนคุณศิริสัยใช่ครับข้อมูลก็คือว่า 80% นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับวันนี้นะครับคนไทย 80% มีความเห็นว่าไม่เอาคอร์รัปชันแล้วครับพี่น้องครับปรบมือหน่อยครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันมา 3-4 เดือนครับครับรัฐบาลทำกันมา10ปียังไม่ได้นะครับพี่น้องครับวันนี้คนไทยทั่วประเทศมีความเห็นว่าไม่เอาคอร์รัปชันแล้วนะฮะ 80% เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราเดินหน้าไปข้างหน้าไม่ยากเท่ากับที่เราเดินมาแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าไปคิดว่าใครมาก็โกงเหมือนกันครับแต่โกงแล้วคนนี้เขาทำงานดีกว่าคนนั้นทัศนะแบบนี้โอ้โหเราปล่อยให้โจรเนี่ยนะครับเข้าไปใช้อำนาจแทนเราอย่างนั้นใช่แล้วเราจะไว้ใจได้อย่างไรเขาจะโกงแค่นั้นนะครับครับวันนี้เขาเอา10พรุ่งนี้เขาอาจจะเอา10,000ก็ได้ใช่ไหมครับถึงตอนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้อย่างที่อาจารย์ว่ากระแสสังคมเริ่มเห็นช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือเฉพาะตัดตอนมาเฉพาะที่เราเคลื่อนเนี่ยประเด็นคอร์รัปชันที่เราพูดกันบนเวทีนี้มันถูกเปิดโปงอย่างมหาศาลเข้มข้นด้วยยิ่งโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันมาถูกที่ถูกเวลาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของเราเลยนะครับทำให้คนเห็นผลร้ายทันทีคือพูดง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้ตกนรกมันใช้สปีดเทอร์โบพี่น้องครับครับไม่ต้องรอชาติหน้าครับตกนรกทันทีภายใน3เดือนครับครับ ครับนั่นก็เป็นข้อสรุปทั้งหมดของวันนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับก็จะมีเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็การจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นครับมีอาจารย์จรัสนี่นะครับก็จะนำเสนอด้วยมีท่านพงพยมวัสสุติ
อดีตปลัดมหาดไทยนะครับคุณสมพงษ์พัดปุยที่ทำเรื่องท้องถิ่นและก็นักวิชาการอีกหลายคนนะครับจะมาร่วมนะครับผมไม่ได้อยู่นะอาจารย์มันสุขผมไปพบพี่น้องกปปส.ที่สตูลนะครับก็จะฝากอาจารย์รายงานพี่น้องแทนนะครับครับตัวผมก็จะพี่น้องครับเรื่องวันศุกร์เรื่องอาจารย์อำนาจพี่น้องสนใจก็ไปลงทะเบียนไปร่วมกิจกรรมกันนะครับตามปกติ 10:00 นครับครับแล้วก็หยุดพักเที่ยงทานข้าวตอนบ่ายเราก็ต่อกันอีกกันอีกจนถึงประมาณ 3-4 โมงแล้วเมื่อได้ครบประเด็นทั้งหมดเนี่ยเราก็สรุปแล้วก็ทำเป็นเค้าโครงแล้วก็แจกพี่น้องจะแปรยติให้ความเห็นเพิ่มเติมก็มาสรุปกันอีกรอบหนึ่งสุดท้ายนะครับในนามของการประชุมสมัชชามวลมหาประชาชนซึ่งคงเป็นวันที่อาจจะพร้อมๆกับช่วงเวลาที่กำนันของเราท่านนัดดีเดย์ใหญ่พอดีครับพี่น้องทีละครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับครับวันนี้ก็คงแค่นี้ครับคุณสุรศัยครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจฟังแล้วก็ไว้โอกาสหน้านะครับวันศุกร์ฝากอาจารย์นะครับผมก็คงมาเจอพี่น้องทีว่าคงวันจันทร์ทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับคุณสุริยะสายครับ